ให้ท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งจุดที่เพิ่นวางแผนจะอันนั้นจะเฮ็ดเป็นบ่อนคัวขามคัวขามทางคนยังอยู่ที่ถนนไก่ซ้อนพรหมวิหารแถวห้องเฮียนมิตรภาพลาวเวียดจ้าส่วนท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แม่นเป็นเส้นทางโฮมจากบ้านสู่บ้านเฮามาเฮากะเข้ามาจากแถวถนนแถวตลาดพ่นสว่างนะท่านผู้ชมบางคนก็เอิ้นว่าตลาดไฟฟ้าเขามาทางนี้เพื่อว่าเฮาจะออกไปทางถนนไก่ซ้อนพรหมวิหารจะสร้างคัวทางย่างขามทางต่อหน้าห้องเฮียนมัธยมสมบูรณ์ลาวเวียดนามเพิ่นเองก็มีแผนที่จะก่อสร้างให้สำเร็จภายใน4เดือนกำหนดเวลานะท่านผู้ชมจะเฮาก็อิงตามที่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิ่งจันทร์เพิ่นได้ออกสีแจ้งได้แจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องแผนการก่อสร้างเส้นทางย่างขามทางถนนไก่ซ้อนพรหมวิหารยุจุดขอบเขตแถวอันตึกสูงๆนะท่านผู้ชมถนนเส้นทางนั้นถือว่าเป็นถนนไก่ซ้อนพรหมวิหารลักหาต่อหน้าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวเวียดนามทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเป็นการรุดพรแล้วก็เป็นการแก้ไขการสัญจรแออัดอยู่ขอบเขตนั้นถือว่าในโมงเหลือเวียกหรือว่าโมงเหลือห้องเฮียนอย่างต่างๆนั้นจะมีผู้คนใส่เส้นทางนั้นถือว่าหลายแท้ๆโดยเฉพาะแม่นนักเขียนย่างขามย่างขามเส้นทางขนาดท่านผู้ชมมันก็แน่นอนแล้วก็ต้องได้สร้างควบแออัดให้กับยวดย่านพาหนะในการเหลือเวียกคือกันอีกอยู่จุดเขตมันไผได้ไปก็คงสิฮู้ดีนะท่านผู้ชมในการเพื่อความปลอดภัยเนาะบ่ว่าการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่างๆนี่เฮาก็ต้องได้วางแผนระมัดระวังดีหั่นแหละที่ว่ามีแผนก่อสร้างหั่นโดยที่ว่าแผนกโยธาธิการในขนส่งคนวิ่งจันทร์เพิ่นก็ได้แจ้งการมายังสำนักงานนายกรัฐมนตรีองค์การจัดตั้งรัฐสากลพนักงานแจ้งต่อบัตรผู้สุขคนได้ครับผู้ซึ่งว่าแผนของเพิ่นจะก่อสร้างแม่นนับแต่วันที่8คือเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมที่8เดือน3 2023แม่นว่าจะได้เริ่มลงมือก่อสร้างคัวคนยางขามทางอยู่ที่ถนนไก่ซ้อนพรหมวิหารลักหาต่อหน้าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวเวียดนามถือว่ากำหนดแมน4เดือนในการก่อสร้างเพิ่นจะมีการอ้อมหัวอยู่เขตบริเวณเสา2เบื้องเด้อที่มีการก่อสร้างเป็นระยะเวลา4เดือนนี่แมนเพิ่นจะอ้อมหัวไว้เพื่อความปลอดภัยบ่ให้คนเข้าไปหลายอย่างและนอกจากนั้นก็ยังจะอ้อมฟ้ากันด้วยอรุซิ่งถือว่าเพิ่นก็จะกั้นไว้เนาะท่านผู้ชมกั้นคัวนั่นแหละถือว่าใส่เวลาในการกั้นคัวนี่เป็นเวลา10วันเนาะด้วยแผ่นอรุซิ่งแล้วนอกจากนั้นแมนจะได้ตั้นทั้งดอนกลางเส้นทางบนจุดที่เพิ่นเลี้ยวรถนะสัวข้าวในระยะเวลาที่มีการก่อสร้างเพื่อบ่ให้เป็นการแออัดและก็กีดขวางในการก่อสร้างและนอกจากนั้นก็ให้นักขับขี่ทุกคนต้องได้ปฏิบัติระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะท่านผู้ชมโดยเฉพาะแมนตามจุดต่างๆที่เพิ่นได้กำหนดไว้หั่นในส่วนที่ว่าเวลามีการก่อสร้างประเภทรถขนส่งสินค้าบ่จังซี่แล้วก็รถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่ถือว่าบ่มีความจำเป็นยังห้ามบ่ให้เข้าบ่ให้ไปนำใส่ในเส้นทางถือว่าให้ใส่เส้นทางอื่นแทนจนกว่าการก่อสร้างจะสำเร็จและนอกจากนั้นก็มอบให้หองการโยธาธิการจำประจำเก่าตัวเมืองแผนกป้อมขางต่างๆนครวิ่งจันทร์ให้ทุกคนได้รับผู้วสัญชาติประกาศให้ทุกคนได้รับผู้เจ้านี่ถือว่าเป็นแผนการของเพิ่นเด้อส่วนเวลาที่มีการก่อสร้างประเภทรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารขนาดใหญ่บ่มีความจำเป็นหามบ่ให้เข้ามานำใส่เส้นทางให้เลือกไปเส้นทางอื่นนี่อันนี้เฮาย้ำอีกเทื่อนึงนะท่านผู้ชมเพื่อว่าความเข้าใจเอาเฮาไปเบิ่งภาพไปเบิ่งตัวจริงนะท่านผู้ชมตอนนี้นะไปเบิ่งว่าจุดที่เพิ่นจะก่อสร้างแม่นจุดแถวใดแน่นอนโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามก็อยู่แถวลักหานี่แหละแถวบนตึกสูงๆศูนย์ ICT ประมาณนี้เฮาไปเบิ่งนำกันตอนนี้เลยเจ้าสำหรับอันนะคัวขามเส้นทางคนยางนี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าคันสิเว้าแท้ๆอยู่จุดที่เฮาจะไปเบิ่งนี่ก็แม่นเป็นจุดที่2
เป็นจุดที่สองของประเทศลาวก็ว่าได้ในการเฮ็ดคัวขามทางยางตัวที่หนึ่งหันแมนอยู่ที่บริษัทเบียร์ลาวอันนั้นคัดสีเอิ้นเพิ่นฮับใส่แต่เฉพาะพนักงานของเขาหันนะท่านผู้ชมในการเดินทางยางขามทางนับตั้งแต่สำนักงานใหญ่ไปหายังได้จุดเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานของเขาเจ้าแล้วอันนั้นเป็นสั่งเฉพาะพนักงานบริษัทเบียร์ลาวแต่ว่านี่ในจุดนี้นี่ถือว่าเป็นสั่งเพื่อประชาชนคนลาวทั่วทุกคนนะว่าสันซะสามารถใส่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดการเกิดอุบัติเหตุในตอนเช้านี่เนาะท่านผู้ชมเบิ่งแม่ย้อนยานพาหนะหลายแท้ๆรถติดเพราะว่าเฮาปิ่นหนาเขาไปทางตัวเมืองเลยตอนนี้นะนี่อยู่จุดแถวๆนี่เดี๋ยวที่ว่าเพิ่นจะก่อสร้างที่เห็นอยู่นี่ก็แม่นศูนย์ ICT ที่ว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นก็มีการจัดงานจ็อบแฟร์ยังต่างๆหั่นแหละเป็นไปทีแต่เขาร่วมงานกับคงสิฮู้เป็นบอนให้ข้อมูลเป็นบอนให้ความรู้หั่นแหละหลายๆเฮ็ดกิจกรรมแล้วเฮาก็สิไปเทิร์นเพื่อว่าเฮาจะเบิ่งแถวจุดก่อสร้างเจ้าแม่นขัวที่ว่าจะข้ามเส้นทางอ่ะนะนี่แม่นเขาเอิ้นถนนไกลซ้อนเด้อท่านผู้ชมก็จะเป็นขัวข้ามมาใส่มาอยู่จุดแถวๆนี้แหละท่านผู้ชมอยู่จุดแถวๆนี้แหละอยู่นี่ก็มีโครงการศูนย์การค้าลาวเวียดนามโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าลาวเวียดนามไปนี่ก็เป็นห้องเฮียนมิตรภาพลาวเวียดนามจากวันนี้เขาก็สิเทิร์นไปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกจุดเบื้องมุมหนึ่งช่วงนี้ตอนเช้าค่อนข้างแบบว่าหลวดหลายท่านผู้ชมเลยการที่ฮิตเฮ็ดขัวขามนี่มันเป็นการดีให้สำหรับน้องๆ นักเรียนเพราะว่าการที่ขามเส้นทางแบบนี้มันอันตรายบ้านเฮากับบ่ค่อยจะแบบว่าคันบ่อีดีล้อน่ะก็บ่ค่อยจอดให้กันหั่นนะสถานการณ์สร้างเส้นทางนี่เป็นสิ่งที่ดีการสร้างคัวนะก็มีหลายมุมมองนะท่านผู้ชมแต่ว่าคันสร้างคัวขึ้นมันก็บดบังวิวทิวทัศน์ก็บ่ปานใดก็งามอยู่แต่ว่าก็บ่ปานใดแต่ถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดลอดพื้นไปแล้วไปขามอีกฝากนึงก็น่าจะงามอีกแบบนึงเอ้าจังได๋ก็จังซั่นแหละก็มีแต่ว่าก็ดีหั่นแหละในการที่เฮ็ดนะเอาชีวิตของคนนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดป้องกันไว้เนาะบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุหั่นนะมันก็เป็นการดีฉะนั้นสร้างดีกว่าบ่สร้างเนาะตำรวจก็ที่ว่าเฮ็ดเวียกจังจริงจังเนาะโอเคเฮาก็ได้เทิร์นแล้วท่านผู้ชม
ตอนเมื่อกี้นี้มันเป็นค่าเขาก็คือค่อนข้างว่ายากสมควรเพราะว่ารถติดคัดสุนีช่วงขาออกเขาปิดหนาตอนนี้มันเขาปิดหนาไปทางงานลงไปทางถนนผักไต่นอกถนนผสมคือ13ไต่แต่ว่าแอดมินเป็นยังจังมาอยู่แถวนี้ย้อนว่าอยากให้ท่านผู้ชมนี่ได้เห็นจุดที่เพิ่นจะมีการก่อสร้างขั้วขามถนนไก่ซ้อนนี่เขาจะเอื้อนถนนไก่ซ้อนเด้อขั้วขามถนนไก่ซ้อนเพราะว่าอยู่จุดเขตนี้จําเป็นจะมีห้องเฮียนท่านผู้ชมแล้วก็จะมีศูนย์การค้าลาวเวียดนามเกิดขึ้นอีกแห่งนึงอยู่จุดเขตนี้และนอกจากนั้นก็มีกระทรวงการต่างประเทศแน่แล้วก็มีศูนย์ ICT ก็หลายอย่างอยู่เนาะท่านผู้ชมก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าควรสร้างอะไรมันก็เป็นซุ้มส่วนโดยเฉพาะแม่นย่ำเลิกห้องเฮียนนี่จุดเขตนี้ถือว่าแออัดได้ท่านผู้ชมนี่ห้องเฮียนเวียดนามอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมเบิ่งเอาเนาะห้องเฮียนเวียดนามอยู่นี่ห้องเฮียนบ่แม่นห้องเฮียนเวียดอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมห้องเฮียนลาวเวียดนามแอดมินเว้าผิดจะได้สิเข้าใจว่าห้องเฮียนเวียดนามมันอยู่มานี่อีกสิว่านี่เพิ่นน่ะเพิ่นน่ะจะสร้างตามจุดพิกัดเพิ่นเว้าว่าเพิ่นจะสร้างอยู่แถวนี้ก็จักบ่อนบ่อนได้บ่อนนึงได้นี่นี่จะมีศูนย์การค้าลาวเวียดนามเกิดขึ้นอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมนี่จะมีศูนย์การค้าเกิดขึ้นก็ต่อแม่นมีการสร้างครัวอยู่จุดๆแถวนี้แหละโอเคเขาจะบ่วนไปอีกซะเพราะว่ารถติดหลายนะน้ำมูกน้ำมันนี่ก็สำคัญแน่เนาะท่านผู้ชมก็ในซ้ำนี้ก็เห็นว่าท่านผู้ชมจะอันเห็นจุดแล้วว่าอยู่บนจุดมองได้ก็อยู่แถวบนตึกอาคารสูงๆที่ยังบ่ทันแล้วจักเทื่อนี่แหละอันนี้นะนี่เพิ่นก็เริ่มมาได้นี่ในรายเติบไปได้นี่เบื้องนี้แล้วเพิ่นเขาเจ้านี่นะเขาเจ้าวางแผนสิติดแก้วนี่นี่ใส่แก้วนี่ว่าจุดเขตนี้แต่ว่าตอนเฮาเห็นเห็นแม่นว่าเพิ่นใส่อยู่จุดเบื้องหลังท่านผู้ชมเบื้องหลังมื้อหน้าเขาจะมาอัปเดตใหม่โอเคท่านผู้ชมก็สิประมาณเท่านี้แหละขอบใจเด้อสำหรับการติดตามท่านผู้ชมสบายดี